This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สมมุติว่าที่นี่นี่ผมว่าเป็นอาทิตย์ของนักข่าวเลยนะใช่นะฮะถือว่านักข่าวที่เกาะติดทุกสนามนะไปทุกที่นะฮะแล้วก็นายกรัฐมนตรีเขาเกาะติดอะไรนี่ผมเพิ่งเห็นเขาเนี่ยเมื่อวานอยู่ทางใต้นะใช่เมื่อวานไปปัตตานีอยู่เบตงเท้าอยู่เบตงแต่ตอนค่ำอยู่แม่สอดไปแม่สอดด้วยเหรอไปค่ะแต่ว่าปรากฏตัวไม่ได้ปรากฏตัวไปถึงแต่เหมือนไม่ถึงทำไมนะนี่รอใครหรือเปล่าไปถึงแต่เหมือนไม่ถึงมันไม่ถึงใช่ไหมเพราะว่าต้องปลอมตัวก็ไปอย่างเปิดเผยด้วยความที่ไปแต่เปิดเผยก็เลยถูกเล่าให้ฟังหน่อยอยากรู้ว่าปลอมตัวนี่เป็นยังไงไม่ได้ปลอมตัวหนูไปอย่างเปิดเผยไปผมเป็นถ่ายรูปกับใครด้วยบิ๊กโจ๊กเองใช่บิ๊กโจ๊กไปกับบิ๊กโจ๊กด้วยรู้สึกเขาจะเป็นคนจังหวัดเดียวกันใช่สงขลาค่ะคนจังหวัดสงขลาคนใช่ค่ะหลังใต้กันไหมเวลาเจอกันก็แหลงนิดหน่อยค่ะแต่ว่าไม่บิ๊กโจ๊กนี่ใต้โอเคไหมสงขลาเขาสงขลาเขาเด็กในเมืองไงเราโน่นด้วยใช่ค่ะโน่นแล้วมันมหาเขาเด็กมหาแต่ว่ายังเด็กยวอแล้วมีตัวปัญหาตัวหนึ่งจากสงขลาเหมือนกันนะชัยธวัฒน์อ่ะชัยธวัฒน์นะตุลาธนต้อมต้อมเดี๋ยวต้อมเหรอทำไมนี่ตัวแสบๆเนี่ยมาอยู่ที่เหรอคะนี่คนสงขลาไหนไกล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 หาดใหญ่หาดใหญ่แต่หนูลูกครึ่งเด็กเมืองเลยนี่เขาตัวเนื้อแท้ๆพวกอยู่สงขลาไม่พอแล้วต้องอยู่ระโนดนะแต่ยำก็อยู่ฝั่งหาดใหญ่จะนะนะอาจจะแนวเถื่อนเดียวกับเถื่อนเถื่อนเดียวนี่ในตัวเมืองเด็กเมืองเนี่ยไม่คึกคักไม่เรียกว่าของแท้เหมือนกับทางใต้ทางใต้ต้องคุณต้องไปสงขลาแล้วคุณต้องไปขึ้นอยู่บนเกาะด้วยนะใช่ฝั่งสทิงพระฝั่งสทิงพระอีกคนนึงคือสุภาพไงสุภาพถึงกระจายนั่นก็สทิงพระใช่ค่ะฉะนั้นพวกที่อยู่บนเกาะโอ้ยเยี่ยมพวกนี้ต้องสู้กับลมแรงใช่พวกลุ่มน้ำทะเลสาบเรามันหัวเขาแดงใช่หัวเขาแดงหัวเขาแดงมีหน้านี้เนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยลุยเหลือเกินใช่ลุยตลอดเลยนะแต่พอตกลงเกมพักบ้างเดี๋ยวกันบิ๊กไปใต้กับนายกไม่ใช่เหรออ๋อเออใช่จริงๆไปภารกิจเที่ยวใต้สุดใจเที่ยวใต้สุดใจเขาบอกนายกเขาพาไปเที่ยว3จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสนะคะก็เป็นการแบบเที่ยว3วัน2คืนนะคะครั้งแรกของนายกเศรษฐานะแล้วก็มีพากันไปหลายคนมีรัฐมนตรีและอะไรต่างๆสื่อด้วยไปกันเยอะโอ้โหเครื่องบินหลายลำเลยนะคะก็ประกาศว่าไปเที่ยวเลยเหรอเขาไม่ได้ทำงานไม่ได้ไปหาข้อมูลไม่ได้ก็คือไปทำอะไรนะคะก็คือไปลงพื้นที่3จังหวัดนั่นแหละแต่เขาใช้ชื่อกิจกรรมว่าเที่ยวใต้สุดใจนายกบอกว่าไม่อยากพูดถึงเรื่องความไม่มั่นคงอยากจะพาไปเที่ยวคือใช่ว่าไงใช่ใช่มั่นคงกับมั่งคั่งต้องไปด้วยกันแต่ว่าถ้าไปใต้3จังหวัดแล้วไม่พูดถึงปัญหาความมั่นคงมันไม่น่าจะใช่นะใช่นี่ผมฟังนายกบอกว่าอะไรเนี่ยผมไปคุยกับพูดไปเลยนะผมติดใจถามแยมหน่อยติดใจว่าขอให้โฟกัสเรื่องโอกาสไม่ใช่ปัญหาเออนี่ประโยคที่หนึ่งนะไม่พูดเรื่องปัญหาให้พูดเรื่องโอกาสอันที่สองนี่แกพูดเรื่องไม่จมปักอยู่กับอดีต ถ้าประชาชนมีเงินในกระเป๋าการทะเลาะเบาะแว้งก็จะจบมันเป็นบิ๊กเวิร์ดฟังดูดีอ่ะค่ะมันแปลว่าอะไรสั่นหัวอย่างเงี้ยยามแล้วบอกว่าไม่นั่นนี่ก็ตอนสัมภาษณ์ยามก็ยืนอยู่แล้วก็คือตั้งแต่วันที่ก่อนไปแล้วคือถ้าโอเคนักข่าวรุ่นใหม่ที่ไม่ได้รู้เรื่องปัญหาใน3จังหวัดชายแดนซึ่งมันก็ครบรอบ20ปี20ค่ะแล้ววันที่3ปีนะนับประมาณเนี่ยปี4ปี47แล้วก็11ปีของการคุยเจรจาสันติภาพแล้ววันที่นายกช่วงนายกไปคือ28กุมภาก็คือวันครบ11ปีของการพูดคุยสันติภาพซึ่งก็เริ่มจากรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นี่รักชินว่าคือรัฐบาลเพื่อไทยไอเราเนี่ยก็คือมันก็โยงกับคุณทักษิณตั้งแต่โยงกระจอกใช่แล้วก็จริงๆเหตุการณ์มันก็เริ่มต้นสมัยรัฐบาลคุณทักษิณปี47คือเซะตักใบดังนั้นรัฐบาลเพื่อไทยจะปฏิเสธว่าไม่ได้รู้สึกอะไรกับอดีตไม่ได้แล้วถ้าแบบเราติดตามข่าว3จังหวัดใช่ไหมคะที่สุดกับคุณสุชาเราย่อมรู้ดีอะว่าคนในพื้นที่3จังหวัดอะเขาต้องการอะไรโอเคต
อนนี้มีการพูดคุยแล้วก็ล่าสุดเรื่องมีการเผยเอกสาร JCPP ที่ว่าคณะพูดคุยกับ BRN ไปคุยแล้วก็บรรดาสวอะไรออกมาว่าเอ้ยมันจะทำให้ไทยเสียท่าเสียดินแดนไหมนู่นนี่นั่นแต่จริงๆเรื่องนี้มันผ่านกระบวนการของการเรียกว่าพูดคุยหรือหาการหาข้อตกลงอ่ะจนมาจุดที่มีพัฒนาการที่สุดแล้วก็ว่าได้กับการที่ว่าเอ้ย BRN น่ะซึ่งเป็นกลุ่มกองกำลังที่ใหญ่สุดมายอมอยู่บนโต๊ะอยู่บนโต๊ะเดียวกันแล้วใช่แล้วก็การที่อยู่บนโต๊ะเขาเนี่ยเป็นการยอมรับแล้วว่าจะคุยภายใต้รัฐธรรมนูญที่เป็นรัฐเดี่ยวแล้วก็แน่นอนการจะแบ่งแยกดินแดนมันย่อมเป็นไม่ได้อยู่แล้วในข้อตกลงนี้อันนี้คือความคืบหน้าอย่างมากแล้วในมุมมองคนที่ติดตามข่าวสันติภาพหรือรุ่นอาวุโสหรือรุ่นแก่ไม่พูดถึงเลยแต่รัฐบาลหรือนายกกลับไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ก็นี่ก็สงสัยตั้งแต่วันยังก็ไปรอก่อนละไปรอท่านนายกเดินทางไปแล้วก็ก่อนนายกไปมันก็ไปแต่งชุดใต้ก่อนนายกหนูเขาก็ไปทำเวทีคุยนะเพราะว่าประชาชนภาคประชาสังคมเขาก็คาดหวังไงว่าสุดท้ายมันพูดคุยแล้วมันอยากจะจบแบบที่ทั้งหยุดยิงหรือหาข้อสรุปในทางการเมืองว่าจะมีรูปแบบอะไรที่เหมาะสมเพราะว่าถ้าจะให้ปัญหามันจบอ่ะต้องเรื่องนี้จบแต่ทีเนี้ยเขาไม่ที่มานานเนี่ยใช่ที่พูดว่าประชาชนในพื้นที่เขาต้องการอะไรก็อยากได้อะไรยามช่วยไล่ฝ่าจริงเขาต้องการอะไรก็จริงๆคือสันตินั่นแหละสันติภาพนั่นแหละความสงบนั่นแหละแต่ว่ารัฐแต่ที่ผ่านมา10ปีเขาไม่พูดคำว่าสันติภาพพูดคำว่าสันติสุขสันติสุขก่อนก็ได้แล้วสุดท้ายมันต้องมีสันติภาพใช่ใช่แต่ว่าที่นายกตั้งใจบอกว่าไม่พูดเรื่องปัญหาในอดีตเอาโอกาสคำถามมันเกิดขึ้นสำหรับพวกเราที่ทำข่าวนี้มาตลอดเลยว่าโอกาสใหม่นี่มันไปแก้ปัญหาเก่าหรือเปล่าใช่ไหมล่ะคือถ้าปัญหาไม่ได้แก้มันไปต่อไม่ได้จริงๆนะแล้วก็ภาพที่เราเห็นก็คือเป็นอีเวนต์ถ่ายรูปแล้วก็เสื้อผ้าสวยทุกคนแฮปปี้แฮปปี้สไมล์มีอยู่คนหนึ่งรู้สึกจะเป็นอดีตผู้สมัครก้าวไกลของจังหวัดปัตตานีหรือนราธิวาสถ่ายรูปไปเห็นตอนนายกไปเนี่ยเคลียร์หมดเลยนะพื้นที่ใช่ไหมใช่นี่เขาทำข่าวมาด่านตรวจด่านความมั่นคงจริงๆเวลาไป3จังหวัดอันเนี้ยมันจะมีด่านใหญ่เลยโอ้โหที่ว่ามีทั้งเรียกว่าหลังคาเลยนะคะแล้วก็ถนนเนี่ยสมมติมันก็แบ่งครึ่งหนึ่งมีบังเกอร์มีป้อมยามมีใช่มีวงจรปิดมีจะตำรวจทหารที่ไปยืนอยู่พอตอนเส้นนี้ยกเข้าเมืองวัตตานีเนี่ยเลือกหมดเลยเคลียร์หมดเลยไม่มีสิ่งกีดขวางถนนโล่งเพื่อให้เห็นเพื่ออะไรก็นั่นไงแล้วตอนนี้กลับมาเหมือนเดิมแล้วข้ามวันเท่านั้นเองนายกกลับปั๊บกลับมาเหมือนเดิมไอ้ตาเขาเรียกอะไรบังเกอร์ไม่ใช่มันเป็นคล้ายๆกับไอ้ตัวสกัดbarrier ใช่ barrier ใช่ค่ะผ่านการตรวจทุกขั้นตอนแล้วก็มันก็ต้องเข้าช่องทางเดียวแล้วก็ต้องต่อแถวกันไปพอนายกมาคือโล่งเลยขับสบายนายกก็ไม่เห็นปัญหาอะไรสินายกก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไปเนี่ยนะเราไปในฐานะนักข่าวเนี่ยเราจะต้องลงเห็นแต่ละด่านเลยอ่ะมีทหารกี่คนแล้วเราต้องลงไปคุยนะเป็นยังไงทหารแต่ละจุดแต่ละต่างๆนะก็เขายังต้องระวังภัยกันอยู่อ่ะคือยังก็ตั้งคำถามแล้วก็พยายามที่จะคุยกับคนที่เกี่ยวข้องที่กับชิดนายกว่าคือจะมาเที่ยวอย่างเดียวแล้วจะบอกคนทั้งโลกทุกคนว่ามาเที่ยวได้นะแต่คุณไม่พูดถึงปัญหาเรื่องของความรุนแรงหรือเรื่องของปัญหารากเหง้าเรื่องของที่คนในพื้นที่เขาต้องการเนี่ยมันไม่ได้อ่ะมันมีการเปรียบเทียบว่าเหมือนติดตาเอ้าเห็นไหมเราก็คนในพื้นที่หมดผมมีเจอระเบิดตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะเนี่ยยาลานะแล้วเสียงเป็นเสียงตายไปแล้วก็เลยเข้าใจปัญหาว่าเนื้อไม่พูดปัญหาบ้างหรอก็เขาพูดเลยว่าไม่อยากให้พูดแล้วข่าวถามด้วยเหรอใช่แล้วก็ห้ามคือตัดบทตอนสัมภาษณ์อ่ะก็พูดนายกก็พูดไปตามสคริปต์ผมไปที่ปัตตานีมาเรื่องมัสยิดที่มัสยิดกลางดีมากเลยครับมัสยิดกือเซ่เห็นร่องรอยของประชาชนมีสคริปต์มาหรือเปล่าไม่รู้ก็พูดเสร็จมีนิดหน่อยมีนิดหน่อยดูแล้วดูเหมือนเพราะนายกก้มอ่านก็มีคนเขียนนะแล้วเนี่ยครับก็สุดท้ายเนี่ยมาจนคำพูดที่พี่สุดว่านี่แหละเดือนพูดจบโอเคนะครับแค่นี้นะครับก็รีบตัดบทไอเราก็ไม่ได้เลยเพราะว่าเราตั้งใจที่มาถามเนื่องจาก28กุมภาพันธ์วันนั้นอ่ะมันครบรอบ11ปีพูดคุยแล้วก็ถามท่านนายกคะวันนี้ครบรอบ11ปีพูดคุยเรื่องนี้ยังเดินหน้าต่อหรือเปล่าอ๋อเดินครับเดินหน้าต่อก็ให้เขาทำไปครับแล้วก็จบแล้วจบแล้วยังก็ถามว่าแล้วยังก็รีบชิงเลยเพราะว่าเขาจบว่าไม่ล้มใช่ไหมคะไม่ล้มการเจรจาพูดคุยครับโอเคเราก็ได้แค่นั้นแล้วแต่ว่าจริงๆมันควรที่จะให้ความสำคัญกับ
คำตอบนี้อ่ะถูกต้องเพราะว่าตอนที่นัดกับนายกมาเลเซียอันวาเมื่อคราวที่แล้วที่ไปอ่ะนายกอันวาพูดเรื่องนี้พอมาเนี่ยจะคุยเรื่องปัญหาชายแดนจะได้ร่วมกันแต่อะไรต่างๆนานายังไงฉะนั้นมันก็ได้โอกาสแล้วล่ะที่นายก2คนเนี่ยจะได้มาทำแล้วก็การพูดจาก็กลับมาสู่กระบวนการจะมีความหวังแค่ไหนอีกเรื่องหนึ่งแต่มันกระบวนการมันเดินแล้วไงมันก็จะต้องมาทำต่อนายกต้องเข้าใจความลึกซึ้งของปัญหามากกว่านี้แต่ว่าแน่นอนความสวยงามของ3จังหวัดภาคใต้วัฒนธรรมความหลากหลายต่างๆนานาเนี่ยเป็นที่รู้กันมายาวนานแต่ผมก็แปลกใจท่านนายกตื่นเต้นกับทุกช็อตเนี่ยนะอาจจะเพราะไม่เคยลงไปเห็นไม่เหมือนกับที่เราไปนั่งกินร้านแล้วก็มีระเบิดอยู่ก็พอเห็นนะก็เลยรู้สึกว่าเออแค่นี้แหละที่แบบควรจะเป็นแค่นี้แหละที่อยากจะส่งเสริมแต่นายกไม่ได้ไปเห็นปัญหาที่มันสะสมมายาวนานแต่ว่านายกจะบอกว่านี่ผมเป็นนายกคนแรกนะในรอบสิบกว่าปีที่เป็นนอนค้างที่เบตงนะคนอื่นมาแล้วกลับอย่างนี้นะเอออันนี้ก็มันก็ได้ก็เป็นจุดได้ภาพสำหรับจุดขายเนี่ยนะภาพเนี่ยก็คงได้แหละแต่ว่ามันก็คงได้แค่อีเวนต์จบก็คือจบกลับไปก็จะเหมือนเดิมอีกครับนี่คือสิ่งที่เรากังวลก็คือว่าถ้านายกเนี่ยลงไปแล้วก็สตอรี่ของนายกคือโอกาสและก็จะเจอใครต่อใครที่ให้ความหวังแต่พอกลับมาแล้วเนี่ยนายกก็จะไปทำเรื่องอื่นต่อแล้วมีมากมายหลายอย่างเดี๋ยวก็มากมายแต่คำมันคงทำไปนี่จริงๆแล้วเอาโอกาสที่นายกพูดอะค่ะไม่ต้องมาจากนายกรัฐบาลหรอกคนในพื้นที่เขาทำกันเองมาเป็น10กว่าปีแล้วพี่วิสิทธิ์ดีคุณสุชัยทราบดีตอนนี้นะคะผู้ประกอบการในสามจังหวัดเปลี่ยนแปลงไปมากมันเป็นมีร้านกาแฟแบบชิคๆแบบดีๆร้านอาหารทันสมัยดีแล้วเป็นแบบสตาร์ทอัพเด็กรุ่นใหม่ทั้งนั้นนะทั้งเด็กมุสลิมเด็กพุทธเด็กชาวจีนที่เรียนที่กรุงเทพก็กลับไปอยู่ที่บ้านไปทำธุรกิจร้านอาหารนู่นนี่นั่นแล้วเขามีงานเทศกาลดีๆเยอะที่มาจากคนในพื้นที่เองงานศิลปะมีแกลเลอรี่อาร์ตที่แบบมีนักศึกษาที่ศิลปะแล้วแม้กระทั่งอย่างผ้าที่ยำใส่ทุกที่ก็เขามีการทำแบบผ้าบาติกใช่ไหมคะผ้าชุดมลายูแล้วก็อย่างเนี้ยนายกอาที่ยะลาเนี่ยเขาทำโครงการปากายันมลายูที่เอาผ้าไปแสดงแฟชั่นโชว์เวทีโลกเขาทำกันมาจากในพื้นที่เองประมาณ10ปีที่ผ่านมาผมเห็นนะลงไปทุกทีเราก็จะเห็นใช่ค่ะเอ้ยเดี๋ยวนี้มีอะไรเท่ๆร้านกาแฟเล็กๆแล้วก็เด็กกลับไปนะเด็กรุ่นใหม่ก็กลับไปแล้วเด็กรุ่นใหม่เป็นยูทูบเบอร์เป็นวอล์กเกอร์เป็น TikTok เนี่ยเด็กแวร์ลุงไปไหนอ่ะดังมากแล้วก็ดีนวอล์กนี่เป็นเด็ก3จังหวัดทั้งนั้นเขามีอะไรที่มันมีมุมมองที่เปลี่ยนไปเยอะมากในขณะเดียวกันความคืบหน้าเรื่องการพูดคุยมันก็คือไปอ่ะก็จะกระดึบกระดึบบ้างอาจจะมีประเด็นที่มีคำถามบ้างแต่มันคือกระบวนการเริ่มแล้วไงไอ้ตรงนี้แหละที่เราเสียดายว่านายกไม่ศึกษามากพอที่จะไปตั้งคำถามเหล่านี้เพราะว่านายกกันไม่ให้ถามด้วยเออแปลกเออเดี๋ยวนะนี่ไงเดี๋ยวเอาแล้วนักข่าวการเมืองลงไปแล้วไม่ถามได้คุณไปกั้นยังไงเดี๋ยวอีกทีไม่ก็เขาลงใต้ก่อนก็จริงๆทีมเอาเนี่ยเราไม่ได้ว่ากันนะคะอย่างทีมข่าวที่ตามอาจจะเป็นทีมมาจากทำเนียบทีมนายกเขาก็จะถามถึงภารกิจนู่นนี่นั่นแต่สมมติว่าถ้านายกเขาเดี๋ยวจะตัดบทไม่พูดเขาก็ตัดบทไปเฉยแล้วนักข่าวในทำเนียบเองก็ไม่ได้เข้าใจปัญหาสามจังหวัดหรอกเพราะเขาก็ไม่ได้ตามลึกซึ้งเหมือนเราดังนั้นไอ้คำถามที่ควรจะมีมันจะไม่มีหรอกถ้านักข่าวเองก็ไม่ได้เข้าใจแล้วประกอบกับทางนายกไม่อยากตอบแล้วก็นายกก็จะเน้นเรื่องว่าไปเยี่ยมตรงนั้นถ่ายรูปตรงนี้เสื้อตรงนี้สวยงามมีโอกาสมาซื้องานศิลปะ 30,000 บาทอะไรเนี่ยนะมันก็จะกลายเป็นสตอรี่แบบที่พาดหัวแบบที่เป็นข่าวแล้วก็นายกก็ขยันมากนะขึ้นในเอ็กซ์ตลอดเลยแกขึ้นเองด้วยว่ามีทีมงานเอ็กซ์ก็มีขึ้นเองแล้วก็แต่ว่าพวกเฟซนู่นนี่นั่นก็มีแอดมินมีอินสตาแกรมเอ่ยเขามีทีมในการที่ไปถ่ายถ่ายคลิปถ่ายทิกตอกนู่นนี่นั่นแต่ว่าทวิตนายกทวิตเองมีตัวเองเหรอโอ้ขยันมากเลยนะแกโต้ของสุริชัยเป็นพักๆไม่ละถามไม่ละเหรอแกไม่ละแกคงเบื่อผมว่าแกคงเบื่อแล้วไหนๆไม่ได้ถามนายกที่ภาคใต้นะเนี่ยจะถามนายกเศรษฐายังไงเรื่องภาคใต้เนี่ยเอาเวทีนี้ถามไปหน่อยถามที่นี่แทนถามที่นี่แหละวันนั้นตั้งใจจะถามว่าท่านนายกคิดเหรอคะท่านนายกคิดเหรอคะว่าแค่มาเที่ยวอ่ะแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจปัญหาภาคใต้มันจะจบมันแยกได้เหรอคะ
ว่าโอกาสกับโอกาสกับปัญหามันแยกได้หรือคะวันนี้เราเอาโอกาสอย่างเดียวเราไม่พูดถึงปัญหาได้หรือคะท่านนายกจะปิดตาข้ามถนนไม่ได้นะคะไม่ได้ชนด้วยละเส้นแบ่งนี่นายกขีดเองนะคนอื่นก็ไม่ได้แบ่งด้วยนะปัญหามันยังมีอยู่แล้วก็เรื่องอะไรยาเสพติดเยาวชนเรื่องตกงานไม่มีทำอย่างนี้แล้วก็ถ้ามีรุ่นใหม่มาก็ต้องควรจะส่งเสริมตรงนั้นแต่ว่าดูเหมือนว่าจะไม่ลงลึกจะแตะท่านนายกแน่ใจเหรอคะว่ามาเที่ยวแค่นี้แล้วปัญหาต่างจังหวัดจะจบอะคะแล้วที่บอกจะมีท่องเที่ยวจะมากันเต็มที่แล้วก็มาลงทุนกันเถอะที่เนี่ยจังหวัด3จังหวัดภาคใต้เนี่ยมีบริษัทที่พยายามจะลงไปแล้วก็ถอยกลับมาเยอะเลยนะยามก็รู้พวกเราที่ตามข่าวก็รู้เพราะเราไปคุยกับเจ้าตัวที่ไปลงเลยอยากลงไปช่วยเรื่องสวนยางแปรรูปต่างๆนานาไปกันบริษัทจีนก็เคยลงไปนะแต่ก็ต้องถอยมาเพราะไม่มีความชัดเจนคือความสงบอาจจะเป็นแค่ตัวหนึ่งของปัญหาคือความไม่ชัดเจนของนโยบายที่บอกว่า BOI จะให้อะไรพิเศษแต่มันเอาเข้าจริงมันไม่ใช่ one stop service จริงเนี่ยอยากจะเอาท่านนายกหรือแม้กระทั่งอาจจะไปขอไปวันก่อนขอไปนั่งคุยกับหมอมิ้งเลยค่ะนายกว่าขอคุยหน่อยเถอะ อยากเข้าใจเพราะว่าคนที่หมอมิ้งไงคะเลขาหมอมินอ่ะก็เหมือนกับเป็นคนที่ช่วยคิดเป็นมันน่าจะเข้าใจเรื่องใต้มากกว่านายกไม่เข้าใจก็ทั้งหมดเนี่ยออกมาจากหมอพรหมินก็เลยอยากจะไปคุยปรับทัศนคติหน่อยใช่เอาล่ะนี่คือเรื่องภาคใต้นะไม่แต่ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของนักข่าวใช่ก็เพราะว่าพอเสร็จจากใต้ผมเห็นเนี่ยแกอยู่ปัตตานีนะแยมเนี่ยวันนี้คืนนี้แกก็โผล่ไปที่แม่สอดตากไปทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นระหว่างปัตตานีกับแม่สอดโอ้ขนาดเดียวกันหนูก็คือเป็นนักข่าวชายแดนนะคะเราก็ติดตามสถานการณ์ชายแดนทั้งชายแดนทางพม่าใช่ไหมคะที่เมียนมาแล้วก็ตามเรื่องคอลเซ็นเตอร์อยู่ที่มันมาเปิดไอที่เชเวโกโกกับเคเคพาร์คที่อยู่เมียวดีซึ่งย้ายมาจากเล้าไก่ปีที่แล้วที่เราตามข่าวเรื่องคนไทยที่ถูกไปทำงานเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วถูกบังคับเป็นเหยื่อบ้างโอ้โหหลายเกือบพันคนแล้วก็มีการช่วยออกมาจากเล้าไก่แล้วก็ข้ามแดนไปจีนแล้วส่งเครื่องจีนก็เอาขึ้นเครื่องจากคุณหมิงกลับมาไทยก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือมนุษยธรรมตอนนั้นแล้วพอเนี่ยเมื่อวานเนี้ยในมีกลุ่มจากเล้าไก่อะก็หนีมาอยู่ที่ชเวโกโกมาเปิดแล้วก็มีการมาเปิดแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ชเวโกโกแล้วก็ใหญ่มากหลายหมื่นคนแล้วก็เป็นเมืองใหญ่เลยค่ะอันนี้ใกล้ชายแดนไทยอยู่ตรงข้ามแม่น้ำเมยเลยเออแล้วก็ตรงท่าขี้เหล็กไปอันนี้ฝั่งแม่สอดจังหวัดตากท่าขี้เหล็กก็มีท่าขี้เหล็กฝั่งนู้นก็มีค่ะแต่ว่าไอ้ล่าสุดเนี่ยอยู่ฝั่งแม่สอดเลยอะแม่สอดค่ะแล้วก็มาอยู่ตรงชเวโกโกกับเคเคพาร์คแล้วก็เชื่อไหมคะแก๊งเนี้ยมาเอาคนจากแอฟริกาเลยนะคะจากเคนยามาทำงานจริงแต่มันเรื่องใหญ่มากแล้วก็ไอ้ที่ไปเนี่ยก็เพราะว่ามันมีการทางการจีนเอาคนจากคนจีนที่ตกเป็นเหยื่อแล้วก็บางส่วนที่เป็นผู้ต้องหาแก๊งจีนเทาเนี่ยที่เข้าไปกวาดล้างในชเวโกโกในเมวดีเนี่ยมาขึ้นเครื่องที่แม่สอด900กว่าคนเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วพอหนูตามอยู่หนูรู้ก็เลยแบบคนไทยกี่คนคนไทย800กว่าคนแต่คนไทยยังไม่ได้เอาออกมามันจะมีอาจจะมีทยอยอะไรบ้างถ้าคิดเล็กมีคนไทยนะใช่ค่ะไอ้นั้นถูกจับเลยแต่ไอ้นี้คือแบบเอาคนจีนนั่งรถบัสข้ามแดนมาแต่ว่าเข้าสู่ขั้นตอนที่ถูกต้องเนาะทางตำรวจเขาบอกว่าก็เหมือนเป็นการทรานสิตให้ผ่านตม.แล้วก็ขึ้นเครื่องบินกลับเหมือนกับที่จีนเคยช่วยไทยแต่ปัญหาก็คือว่าทำไมต้องปิดข่าวเออคือใครปิดข่าวเขาได้ยินข่าวมาว่ารัฐบาลจีนไม่อยากให้มีข่าวแล้วก็เลยในพื้นที่ก็เลยกั้นไม่ให้นักข่าวเข้าไปถ่ายภาพในเราก็แอบถ่ายจากข้างนอกเราไม่ได้ทำข่าวแล้วก็ไม่มีใครพูดหรือให้สัมภาษณ์เรื่องนี้มีบิ๊กโจ๊กอ่ะให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ก็ได้ยินมาว่าได้ยินว่าก็โดนสั่งเบรกเออทำไมต้องปิดบิ๊กโจ๊กไปใต้ได้เปล่าไปค่ะไปบิ๊กโจ๊กก็บินมาแม่สอดด้วยแล้วก็หนีไปไหว้หลวงพ่อทวดอยู่ใช่แต่ว่าบิ๊กโจ๊กไปแต่ว่าไม่ได้แบบตามคณะนายกแล้วไปทำไมไม่ก็ไปช่วยดูนู่นนี่นั่นแต่ว่าแต่โผล่ตั้งแต่บ้านจันทร์สองล้านแล้วแกก็จะโผล่ไปตรงนี้แล้วแกก็ไปก็ถูกสั่งว่าไม่ออกข่าวเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าใครสั่งใครนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้รับเหมือนกับการอนุญาตให้ถ่ายภาพนู่นนี่นั่นก็มากั้นจีนขอมา
ก็ไม่รู้เขาจะว่าก็อ้างว่าอย่างนั้นก็อ้างว่าอย่างนั้นเพราะถ้าเป็นไทยผมว่าเป็นแต่ถ้าอยู่ในยุคไทยอ่ะผลงานเรานะแต่แล้วก็แปลกมากจีนเนี่ยเพิ่งออกข่าวอ่ะว่าไปกวาดล้างในลาวค่ะใช่ใช่ที่เนี่ยเมื่อ 2-3 วันก่อนออกข่าวใหญ่โตแล้วเป็นผลงานกวาดล้างแล้วจีนจะจริงจังกับการกวาดล้างแล้วถามว่าถ้าไทยอ่ะตรงเนี้ยมันเกี่ยวเนื่องกับไทยมากเลยทำไมถึงไม่แสดงท่าทีในการที่จะกวาดล้างเนี้ยร่วมมือกับจีนหรือให้มันเป็นผลงานที่ดีผลงานเลยหนูก็ไม่เข้าใจหนูก็เลยแบบแต่เมื่อวานก็เลยออกข่าวไปนั่นแหละออกไปถ่ายรูปเอารูปด้วยมีเพราะว่ามีทีมอยู่ด้านนอก ก็ออกข่าวไปปกติเพราะเราว่านี่คือหน้าที่อะค่ะแต่จะยังไงเหรอเราก็ตั้งคำถามไปส่วนรัฐบาลจะชี้แจงไม่ชี้แจงเราก็ต้องตั้งคำถามแต่ถ้าคุณไม่พูดนั่นก็แสดงว่าคุณมีเหตุผลหรือมีเจตนาอะไรแล้วใช้จีนมาสั่งว่าข่าวนี้ในประเทศไทยนะข่าวนี้ออกได้ออกไม่ได้มันก็ไม่ถูกหนูก็งงอ่ะไม่ใช่อ่ะมันไม่ถูกนะสั่งได้ด้วยเหรอเออรัฐบาลต้องมีอธิปไตยนะในเรื่องข่าวสารใช่มันอยู่ที่ว่าเรื่องมันเกิดในนี้แล้วมันไม่ได้มีอะไรที่มันผิดกฎหมายไทยอ่ะมันก็ควรจะต้องออกได้จีนต้องเกรงใจเจ้าของบ้านบ้างใช่ไหมอันนี้ก็พูดตรงๆแล้วเพราะว่าอึดอัดกับบรรยากาศที่พูดถึงห้ามถามนะไม่ใช่แต่ว่าการยิ่งกว่าห้ามถามอีกว่าห้ามเข้าค่ะห้ามเข้าเออยิ่งกว่าห้ามถามไปค่ะที่สุดนี่มีแต่เรื่องห้ามนี่ตอนนี้สมมติว่าตอนนี้นะสมมติว่าจริงเรายังไม่ได้เข้าหัวข้อนายกเศรษฐาบอกห้ามนักข่าวถามเรื่องนายก2คนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก็ไปฟังกันดีว่าจริงๆนายกพูดว่ายังไงแล้วก็มีอุ้งอิงด้วยครับใช่ไหมว่าหายใจว่านายก2คนกับเรื่องแต่ไปปรึกษาคุณทักษิณเรื่องปรับครม.ลองฟังดูทั้งสองวันที่ได้เข้าพบกับคุณทักษิณได้มีการพูดถึงเรื่องของปรับคณะรัฐมนตรีว่าเรื่องอะไรนะครับปรับคณะรัฐมนตรีถามที่ผมไม่สมควรจะถามนะครับคุณทักษิณไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับปรับคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วผมก็ยืนยันตลอดเวลาพวกผมก็ถามทุกวันถามทุกคนที่มีการถามนะครับผมก็บอกไปแล้วคำตอบคือคำตอบเดิมนะครับจะพูดทำไมปรับคณะรัฐมนตรีทุกรัฐมนตรีพยายามทำงานกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็พอพูดไปท่านก็บางคนอาจจะนอยอาจจะมีความไม่สบายใจนะครับผมเชื่อวันนี้เราต้องเดินหน้าทำงานกันดีกว่านะครับถ้าถึงเราต้องปรับพูดทางกระทรวงเองก็ต้องปรับนะครับแล้วผมก็เป็นคนทูลเกล้าถวายเองอันนี้เราวางองค์เองหน่อยถอนหายใจแรงมากเป็นข่าวแล้วเนี่ยเป็นเรื่องกว้างไปเลยคือตอนที่คุณเศรษฐาที่เพิ่งขึ้นเนี่ยนะก็พออยู่กับอิงก็บอกเป็นนายก2คนอยู่กับพ่อก็บอกเป็นนายก2คนให้คุณเศรษฐาทำหน้าที่ของคุณเศรษฐาไปดีไหมคะคือไม่ต้องพูดเรื่องนี้แล้วไหมมันตอนนี้มา3คนแล้ววงเดิมเนาะยิงเป็นแม่ที่ลูกเป็นไข้อยู่ค่ะรับทราบครับเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ได้เที่ยวไหนเลยค่ะโรงพยาบาลล้วนแล้วเนี่ยค่ะสดใสแล้วกลับมาบ้านนี้ไม่ถามได้ไหมไม่ถามได้ไหมมันห้ามเลยได้ไหมนี่เป็นคำขอร้องหรือคำเตือนหรือคำสั่งสำหรับนักข่าวตอนนี้บรรยากาศเป็นไงก่อนภาพรวมบรรยากาศการทำข่าวของนายกเศรษฐาเนี่ยคือยังไม่ได้ไปถามทุกวันเนาะเพราะว่าไม่ได้ไปประจำที่ทำเนียบละแต่ก็เห็นก็จะไปเวลาไปลงพื้นที่อย่างนี้แหละโอเคเราก็ยังดีนะที่ได้สิทธิ์ที่เข้าไปถาม เพราะว่าเวลาวงที่จะถามนายกก็เข้าระบบทำเนียบอ่ะระวังนะสมัยต้องมีบัตรนะต้องไปขอบัตรมีค่ะมีขอบัตรแล้วก็แม้กระทั่งอย่างไปลงพื้นที่อย่างเงี้ยมันก็จะมีระบบในการ security อยู่แล้วนักข่าวที่จะเข้าไปถ่ายนายกเนี่ยก็ต้องอย่างน้อยผ่านการสกรีนจากสำนักโฆษกเนาะว่าใครบ้างไม่ใช่อยู่ดีๆจะโผล่หน้าเข้าไปถามคำถามนายกได้อันนั้นเป็นระบบของเขาโอเคแต่ก็ต้องให้พูดถึงว่ามันเป็นระเบียบเลยเนาะแต่เพียงแต่ว่าถามว่ามันเป็นบรรยากาศที่ใช่หรือเปล่ามันก็ไม่ใช่หรอกเราเป็นนักข่าวเราก็มีสิทธิ์ที่จะถามคำถามได้นะคะแล้วก็มันก็ไม่ได้ต่างจากสมัยรัฐบาลประยุทธ์หรอกเพราะว่าระบบมันเป็นอย่างนี้ผมดูเป็นกันเองมากนี่ดูจากผมไม่ได้เข้าทำเนียบมาตอนหลังแต่ดูเป็นกันเองกับนายกเศรษฐากับนักข่าวก็ไปคือเขาก็มีนักข่าวที่ทีมตามอ่ะเขาก็แต่ทีมของนายกเขาก็จะมีการเซตระบบคล้ายๆกันแหละกับสมัยนี้ประยุทธ์ว่าก็สนิทกันแหละระหว่างบิ๊กตู่นะกับนักข่าวก็สนิทกันก็แซวกันบ้างอะไรบ้างแต่ว่าท้ายสุดก็
เหมือนกับว่าต้องเจอกันทุกวันอ่ะแต่มันก็จะมีทีมไงทีมของนายส่วนตัวของนายกกับทีมสำนักโฆษกที่จะต้องคอยจัดว่าเดี๋ยวสัมภาษณ์ตรงนี้นะเดี๋ยวตรงมีคำถามนู่นนี่นั่นสมัยประยุทธ์อาจจะโอ้ส่งคำถามล่วงหน้าหรือแค่จัดโพเดียมที่มันเป็นทางการนิดนึงเพราะทีมทหารจัดแต่ว่าทีมของเศรษฐาเนี่ยจะไม่เป็นทางการขนาดนั้นยืนตรงนี้นะไม่ต้องมีโพเดียมนะอาจจะแค่ชั่วกว่าสบายสบายกว่าไม่ต้องส่งคำถามแต่เหมือนเขาก็จะรู้ว่าเรื่องนี้อาจจะมีการบอกบ้างว่าคำถามอะไรเรื่องอะไรหรือซึ่งมันอาจจะเป็นภาวะปกติแต่มันไม่ได้มีอะไรที่มันจะดูบรรยากาศที่จะแตกต่างกันพอยิ่งมาเรื่องนี้ไม่ควรถามนะนั่นไม่ควรถามนักนะข่าวเดี๋ยวนี่เปลี่ยนนายกยังวะเรื่องของคุณบิ๊กตู่เนี่ยมีอารมณ์ยั่วก็ยั่วมาเลยไม่เอาถามงี้ไม่เอาแต่ว่านักข่าวก็ต้องหาทางอ้อมถามจนได้ของคุณเศรษฐานี่มองหน้าเลยมองตาเลยคำถามนี้ไม่ควรถามเสียงแข็งนะเสียงแข็งด้วยนะหน้าตาบอกเลยนะไม่ใช่แต่นั่นคำถามที่นักข่าวตอนนี้รู้ได้ยังว่าคำถามอะไรคือมันเซนซิทีฟอันไหนที่ควรถามไม่ควรถามถามได้จะยั่วหรือไม่ยั่วตอนนี้รู้ยังรู้คือจริงๆต้องยอมรับนักข่าวทำเนียบเพราะเก่งนะคือเขาก็เขามีเซนส์มีเซนส์แล้วบางทีเขาก็พยายามที่จะหาทางหลบเลี่ยงหรือหาคำถามเพื่อจะชงแล้วสิ่งไหนที่ว่าต้องถามตรงไปตรงมาเขาก็ถามตรงไปตรงมาเขาไม่ได้อะไรอยู่แล้วแต่ปัญหาคือว่าพอถามไปเนี่ยจะโดนคำตอบตอบมาแบบนี้มันจะไปต่อยังไงเราก็ไปหามุกถามต่อนะแล้วก็จะมีทีมของที่เชียร์นายกอยู่จะเรียกทีมแฟนคลับหรือไม่แฟนคลับก็จะออกมาซัดนักข่าวแล้วตอนนี้คำถามอย่างนี้ถามได้ไงนักข่าวสื่ออย่างนี้เสี้ยมนี่อย่างนี้ต่างมันก็เริ่มมีมากกว่าสมัยบิ๊กตู่นะไอทีม IO หรืออะไรไม่รู้นะโอ้โห IO เยอะมากนี่โดนตลอดนั่นที่ผมไปดูเนี่ยเวลาผมไลฟ์อะไรเนี่ยจะมีคอมเมนต์มาเป็นชุดมี IO ไม่ตรงปกในคุณชัยเคยเจอไหมแบบข่าวเราพูดข่าวอื่นชมนายกชมนายกอยู่ดีๆชมกันใหญ่เลยผมก็กดเข้าไปดูไม่มีตัวตนหรอกมันมีก็เพียงแต่ว่ามี 2-3 คนในเงี้ยคือไม่มีประวัติของการทำงานแสดงว่าเป็นการตั้งขึ้นมาใหม่ทั้งสิ้นอย่างเงี้ยยามก็ต้องเจอแต่เราก็คาดหวังนะว่านายกที่มาจากการเลือกตั้งนะเสียงส่วนใหญ่เลยนะควรจะเปิดโอกาสให้ถามเต็มที่ตอบอย่างที่อยากตอบไม่มีการสกัดกั้นหรือตั้งกำแพงนี่ผมหวังเยอะไปเปล่าคุณเศรษฐาต้องถามคนที่อยู่ในภาคพื้นอยู่ในสถานการณ์เองเลยเนี่ยว่าคำถามอย่างนี้บอกถามไม่ได้มันก็จะอึดอัดเพราะว่าอย่างกรณีคุณทักษิณเนี่ยไม่ถามได้เลยไม่ได้ใช่ไหมแล้วมีสิทธิ์ที่จะถามทุกวันใช่อันนี้บอกถามทุกคนถามตลอดเวลาเนี่ยแสดงว่ารำคาญนักข่าวมาก็ใช่ก็จะถามตื่นเช้ามาก็จะถามคำถามแบบนี้ก็ถามได้อะไม่มีอะไรมาห้ามที่คุณยังไม่ตอบไปชัดเจนก็ใช่ที่เสียดายนั่นเองยังไม่อยู่ถ้ายังอยู่จะถามแบบนี้ก็ถามอยู่นั่นน่ะจนเขาคงจะเชิญตัวออกไปยิ่งตอนนี้เขาไม่ให้เขาอยากให้เขาเห็นหน้านี่เขาไม่อยากจะตอบแล้วจริงๆเป็นบรรยากาศแบบนั้นดูสีหน้าจริงคุณอุ้งอิงผมว่ายิ่งไม่อยากให้ถามเนาะก็เหนื่อยของคุณอุ้งอิงนี่แกเฮ้อออกมาเนี่ยแล้วก็น้ำเสียงพูดเนี่ยจริงจังนะถึงแม้มีเสียงหัวเราะนิดหน่อยนะแต่จริงจังว่าไม่ถามได้ไหมให้เขาไปทำงานกันเถอะให้นายกทำงานเถอะแต่ไอ้คนที่บอกมีนายก2คนและ3คนเนี่ยต้นตอมันมาจากใครล่ะคุณเศรษฐาไงคุณเศรษฐาพูดเองนักข่าวเนี่ยมีหลักฐานทุกวันนี้ก็มีคลิปออกมาตลอดเวลาไม่ตอบไปดูหนังเรื่องสับเปลือยใช่ไหมใช่ไหมที่บอกนะครับคุณนายกคนไหนล่ะทีนี้แกไม่รู้ว่าแกพอปล่อยออกมาปั๊บเนี่ยทุกคนก็รู้และคนสงสัยอยู่แล้วตอนนั้นแต่ยังไม่มีใครพูดแต่ว่าพอคุณเศรษฐาพูดปั๊บทุกคนบอกคิดอยู่ในใจเหมือนกันนี่คิดตรงกับเราเลยนี่นักข่าวเหมือนกันแล้วก็ถามต่อไม่ใช่แค่2คนนะคะอาจจะ 2-3 คนสองสามคน4คนมาอีกเพราะทุกคนก็มองว่าเพราะว่าข่าวจริงๆมันมีนะนักข่าวก็รู้ว่าตอนนี้ในทำเนียบเนี่ยมีสายแห่งอำนาจเข้าไป 2-3 สาย4สายเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยสายนี้มาอย่างนี้สายหนึ่งสายนี้มาอย่างนี้อีกสายหนึ่งมีสายหนึ่งมาจากทักษิณแน่นอนปฏิเสธไม่ได้คุณปฏิเสธออกมาสิว่าทักษิณไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตั้งครม.ชุดนี้ให้ยืนยันมาสิเพราะว่าเรามีหลักฐานคนที่ไปเจรจากับทักษิณเล่าเองเขาอาจจะไม่เอ่ยชื่อนะแต่ใครไปเจรจาบ้างที่ดูไบเจรจาที่ฮ่องกงแล้วเจรจาตำแหน่งอะไรกันรู้กันเลย
ฉะนั้นอย่ามาปฏิเสธคุณเศรษฐาจะปฏิเสธแค่ไหนก็ตามแต่คุณอุ้งจะปฏิเสธแค่ไหนก็ตามแต่นักข่าวไม่ได้โง่ถ้ามันไม่มีข่าวเลยมันไม่จริงเนี่ยนะนักข่าวก็จะหยุดถามไปแล้วจริงไหมแยมจริงค่ะแล้วก็มันก็มีสิทธิ์ที่จะถามได้ทุกวันนะเพราะว่าสถานการณ์เรื่องการเมืองตอนนี้เราก็รู้อยู่แล้วตอนนี้มีเรื่องจริงๆไม่ได้แค่คำถามว่าห้ามถามเรื่องนายกสองคนนะเรื่องโครงการใหญ่ๆของรัฐบาลอะเรื่องแลนด์บริดจ์เรื่องอะไรก็ตามแจกเงินหมื่นนะแจกเงินหมื่นแจกเงินหมื่นถามต้องถามทุกวันสิเพราะว่าคุณไม่ตอบสักทีคุณไม่ทำสักทีก็ใช่ถ้าผมเป็นคุณเศรษฐาผมถามว่ากูถามแล้วกูได้อะไรถามทุกวันหน้าที่ครับกูไม่เบื่อตอบมาสิคะกูได้อะไรก็ได้ถามค่ะได้ถามค่ะผมว่าคนก็อยากรู้นะประชาชนอยากรู้ไงคุณเศรษฐาลืมแต่คุณเศรษฐาลืมไม่ว่าการคุยกับนักข่าวคือการคุยสิ่งที่ประชาชนอยากรู้อ่ะใช่แต่สิ่งที่เราเป็นห่วงไงคะเราไม่อยากให้มีบรรยากาศแบบนี้เพราะว่ามันพอมันเกิดแบบนี้ระหว่างนายกกับสื่อถ้าสื่อที่โอเคว่าโอเคไม่ถามก็ได้หรือถามมาก็ตอบแบบนี้ก็ว่าไปแต่สื่อที่มันต้องการที่จะได้คำตอบมันการที่นายกยิ่งปฏิเสธหรือยิ่งห้า มันก็เหมือนยิ่งยุกันแหละเราก็ต้องไปหาคนอื่นมาถามแทนหรือไปหาคำตอบแบบอื่นมาเพื่อให้เขาตอบให้ได้หรือชี้แจงเรื่องพวกนี้มาแล้วก็บรรยากาศของนายกกับสื่ออ่ะมันรู้สึกเหมือนกับเขาตั้งป้อมอ่ะแล้วก็มองสื่ออ่ะบางอันอ่ะก็เป็นเหมือนตรงกันข้ามอ่ะถึงก็แบ่งกลุ่มสื่ออะไรแบบนี้อ่ะคล้ายกับวิวยุคตอนคุณทักษิณช่วงหลังที่มีถือป้ายแล้วก็คล้ายๆกันตอนแรกๆคุณทักษิณก็จะเป็นมิตรกับทุกคนครับแต่พอมีการตั้งคำถามที่ยากๆขึ้นเนี่ยคุณทักษิณจะเริ่มแบ่งก็ยามก็อยู่นี่ใช่ก็จะเริ่มมีว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มพวกเรากับพวกไม่ใช่พวกเราใช่ไหมมันจะเริ่มมีอาการอย่างนั้นซึ่งมันไม่ดีซึ่งตอนนี้มันยิ่งกว่าการที่เขาแบ่งเองก็กลับมีกลุ่มสนับสนุนมาแบ่งให้ เหมือนสายตาเรารู้เลยว่าเราไปเนี่ย มองเราเหมือนกับแบบ เป็นคนละพวกหรือเป็นอ่ะตอนนี้จะเรียกแยมแต่ก่อนหอยแยมสตรอเบอรี่แยมส้มแยมราสเบอร์รี่แยมอะไรก็แล้วแต่ก็กลายเป็นว่ามุมมองคือเหมือนรัฐพยายามที่จะมองสื่อที่ไม่ได้เหมือนพูดสนับสนุนตนหรืออยู่พวกเดียวกับตนเป็นคนละพวกอันนี้สัญญาณอย่างนี้เนี่ยทุกรัฐบาลใครเริ่มทำก็จะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีสำหรับรัฐบาลนะคือนักข่าวก็ไม่เป็นไรหรอกคุณไม่ตอบก็ไม่เป็นไรคุณในการต่างแต่กลับมาในที่ทำงานเนี่ยเขาก็จะได้รับการสนับสนุนกับบอจากบก อยู่แล้วบอกไปถามต่อถ้าไม่ถามโดนด่าก็มาปรับกันเองนักข่าวก็อยู่ไปแต่นักการเมืองเองสิถ้าวางตัวอย่างนั้นเนี่ยก็จะเริ่มมีสร้างความขัดแย้งขึ้นมาเองกับสื่อนายกก็ไม่มีทีมทำงานด้านสื่อเหรอมีเยอะด้วยเยอะเมื่อก่อนก็มีทีมหนึ่งหมอมิ้งก็ทีมเดียวกันหมดมาตั้งแต่สมัยนายกทักษิณนายกยิ่งลักษณ์มานายกเศรษฐาเป็นทีมเดียวกันใช่ไหมใช่มีนาไม่เปลี่ยนท่าทีไม่สื่อเนี่ยเขาเปลี่ยนตัวคนที่ไปช่วยเขาทำสื่อนี่เปลี่ยนไหมเปลี่ยนสิไม่นะคะเป็นทีมเดิมฉะนั้นก็คิดแบบเดิมนั่นสิแล้วคิดแบบเดิมถ้าย้อนกลับไปตอนคุณทักษิณอยู่พักหนึ่งที่ตึงเครียดระหว่างเขากับสื่อมากคือถือป้ายเลยแต่เปลี่ยนอาจจะเป็นทีมตอนยุคของคุณยิ่งลักษณ์ตอนนั้นเปลี่ยนไม่ใช่แต่คนที่ทำงานที่ระดับเป็นมันสมองก็มาจากตั้งแต่คุณทักษิณแต่ทีมที่เป็นแบบดูแลทั้งสื่อดูแลเรื่องอะไรต่างๆของตัวนายกเนี่ยก็เป็นมาจากทีมของรัฐบาลยิ่งรักใช่แต่ว่าคุณเศรษฐาไม่ได้มีทีมของตัวเองเข้ามาเลยมีค่ะมีทีมดูสิเอามาเองด้วยเอามาของตัวเองมีทีมของตัวเองทีมของอุ้งอิงมามีทีมของคุณเศรษฐามาเองแต่ว่าระดับนโยบายเนี่ยยังเป็นระดับที่ถ่ายรุ่นเก่าที่รุ่นเก่ามาหมอมิ้งคุณภูมิธรรมอะไรอย่างเงี้ยที่เราทราบวันนี้มีการวิเคราะห์กันในข่าวอยู่แล้วแต่ระดับทีมทำงานที่ใกล้ตัวนายกก็เป็นทีมเดิมจากสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ใช่ไหมคะแล้วก็คุณเศรษฐามีทีมของคุณสามาเองด้วยที่มาช่วยทำเรื่องข้อมูลแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับคิวต่างๆหรือนโยบายของคุณเศรษฐาบรรยากาศมันจะเหมือนกับตอนคุณทักษิณติดแต่ว่านักข่าวถามนี่จะมีป้ายขึ้นคำถามนี่ไม่สร้างสรรค์ไหมมันจะเกิดไหมน่าจะยังตอนนั้นอยู่ใช่ไหมอยู่ค่ะถือป้ายขีดถูกกับขีดผิดนะคุณจำได้เลยมีถือป้ายนะคำถามนี่ไม่สร้างสรรค์ไม่อยากจะตอบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็แปลว่า
เริ่มสกัดกั้นแล้วแต่ผมดูจากคุณเศรษฐาก็ไม่ถือถือป้ายนะแต่ว่าสีหน้าแววตาอาการมันจะออกกันสิเห็นหน้ามันรู้แล้วถ้านึกถึงว่าบรรยากาศว่าชอบไม่ชอบหรือจะให้ถามค่ะนึกถึงหน้าพลเอกประยุทธ์ไว้อะไรเขาตรงมาตรงมาใช่คำถามนี้ตอบถามได้ไงเออเนี่ยไม่พอใจเดินไปเลยแต่คุณเศรษฐาก็เริ่มนิ่งเราจะมาแนวนั้นเราจะมาแนวนั้นแต่เป็นคำถามที่ไม่ถามไม่ได้ถามว่าการปรับครม.คุณทักไปปรึกษาคุณทักษิณหรือเปล่าเนี่ยถ้าแกจะบอกว่าไม่เกี่ยวแกมีวิธีตอบอย่างอื่นเยอะแยะมาแกไม่จำเป็นต้องบอกว่าคำถามนี้ไม่ควรถามเพราะว่าคำตักข่าวนั้นเนี่ยถามเนี่ยสะท้อนว่ามีความเชื่อคนในสังคมเชื่อว่าอย่างนั้นค่ะแล้วบางทีคำถามเราต้องเป็นคำถามแบบง่ายๆตรงๆไม่อ้อมอ่ะเพื่อจะได้ส่วนคุณจะตอบแบบไหนก็ตอบมาเลยไม่มีไม่ได้ไปพบไม่เกี่ยวก็แค่นั้นแต่ไม่ใช่ว่าคำถามแบบนี้ห้ามถามห้ามถามแล้วก็ท่านนายกมีเกิน2คนนี่ถามได้ไหมตอนนี้ถามได้ จะถามว่ามี3คนยังได้เลยแต่ยังได้คำตอบไหมตอบไม่ตอบไม่รู้หรอกผมไม่ตอบแล้วเราจะถามต่อไปไงนักข่าวก็ต้องหาคำถามแบบอื่นมาถามใช่ไหมคะต้องเฟรชใหม่วิธีการตั้งคำถามใหม่แต่ว่ามันหนีไปพ้นเนื้อหามันต้องเป็นอย่างนั้นคุณสุชัยแนะนำหน่อยสิถ้าจะถามเรื่องนายก2คน3คนเนี่ยเปลี่ยนคำถามยังไงให้แบบคุณเศรษฐายอมตอบคุณอุ้งอิ๊งยอมตอบคุณภูมิธรรมก็ยอมตอบอ่ะเขาไม่ตอบอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราต้องถามยังไงเพื่อจะให้เขารู้ว่าเรารู้แต่ในก็สมมติถ้าจะมาถามใช่ไหมคะสมมติว่าสมมติเขาบอกไม่ตอบแล้วว่าตกน้องมีนายก2คนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาแล้วการที่ถนนทุกสายมุ่งไปบ้านจันทร์สองล่าเห็นแกนนำรัฐบาลนะคะไปบ้านจันทร์สองล่านั่นไปพบเพื่อที่จะมีการปรึกษาหารือหรือจะส่งผลได้ต่อรัฐบาลไหมคะแล้วก็เราก็ต้องหามุมที่จะถามหามุมเหมือนกันไม่ได้บอกนายกคนที่สองเอาว่าเขาก็แกก็จะอาจจะตอบก็ได้ก็ทุกคนก็อาจจะไปทักทายท่านอดีตนายกนับถือกันอยู่แล้วคุณแล้วมีโอกาสที่อย่างคุณทักษิณเองนะได้หลังจากพบแล้วได้มีคำแนะนำอะไรที่จะมาช่วยงานหรือทำงานไหมคะก็ว่าไปตั้งไปที่ปรึกษาเมื่อไหร่อย่าถามว่าตั้งจะตั้งไหมถามว่าตั้งเมื่อไหร่เมื่อไหร่พอตั้งไหมมันจะมีใช่ตั้งเมื่อไหร่บอกว่าโอ้ไม่มีหรอกไม่ตั้งอย่างนี้แล้วจะไปปรึกษาเขาในฐานะอะไรล่ะใช่ไหมแล้วถ้าทุกคนไปหาคุณทักษิณปรึกษาเลยเนี่ยทำไงคุณภูมิธรรมก็จะไปขอคำปรึกษารองนายกทุกคนไปขอคำปรึกษาเนี่ยท่านนายกจะห้ามเขาไหมอ่ะแล้วปรึกษาตรงกันไหมอ่ะท่านนายกไปพร้อมกันเลยไหมอ่ะจะได้ฟังพร้อมกันเนี่ยคุณก็ต้องมีวิธีการที่จะเห็นว่าเรารู้นะว่าคนที่บ้านจันทร์สองล่าเนี่ยเขามีอิทธิพลขนาดไหนอย่าทำเป็นไม่รู้เพราะประชาชนทุกบ้านเขารู้หมดแล้วคุณจะมาแกล้งทำเป็นไม่รู้แกล้งทำเป็นดุนักข่าวได้อย่างไรถ้าผมคุณลุงอิงนะผมว่าไม่จริงค่ะถนนทุกสายไม่ได้สู่บ้านจันทร์สองล่านะคะ อีกหน่อยสสเพื่อไทยจะไปพบอีกหน่อยคุณทักษิณจะไปพบสสเพื่อไทยที่พักเพื่อไทยค่ะก็เป็นคนจัดเองไงเออเนี่ยไม่ใช่เดินมาหาแต่จริงอย่างคุณนุ้งอิงเขาก็เป็นคนที่ฉลาดตอบนะเวลาที่ถามแบบเนี้ยเขาก็จะมีคำตอบที่บางครั้งเราก็คิดไม่ถึงนะถูกต้องเขาก็คือสามารถหลบหลีกได้แล้วก็อ้างความเป็นลูกสาวได้มันจะง่ายกว่าซึ่งจริงคุณเศรษฐายังไม่มีนะไม่มีใช่ไหมไม่มีความเขาต้องเรียกว่าไหวพริบของการตอบแล้วยังต้องดูดีด้วยไงไม่ต้องมีอารมณ์ออกมาคล้ายๆกับว่าเฮ้ยคุณเล่นผมอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยคือเศรษฐาอาจจะยังไม่รู้จักวาทกรรมการเมืองหรือภาษาการเมืองหรือเขาต้องใช้สุดแล้วมั้งโฆษกรัฐบาลที่แบบแต่ถ้าลื่นไหลเกินไปแต่ลื่นไหลเกินไปอย่างคุณอ้วนนี่เราก็จับได้นะนั่นลื่นมากเลยคุณอ้วนที่ใครนะใครนะคุณอ้วนพี่อ้วนพี่อ้วนพี่อ้วนนี่เขาลื่นไหลมากการเมืองเขาคล็อกเลยนะภาษานี่คือแบบเวลาจะอธิบายอะไรใช่ค่ะพี่อ้วนแต่ว่าถ้าเป็นนักข่าวอยู่นานพอก็จะจับได้บอกไอ้ละใช่ๆพี่อ้วนเขาจะไม่มีคำว่าห้ามถามเลยนะคำถามยากๆเขาตอบนะตอบหมดแต่ก็จะตอบอธิบายนะแค่ตอบยังไงเรื่องนะแต่ก็จะตอบซึ่งไม่เหมือนกับคุณหมอพรหมินทร์ก็นั่นอีกทางนึงนั่นก็จะซัดตรงเหมือนกันนั่นก็จะไม่ค่อยอ้อมค้อมเท่าไหร่แต่ว่าไม่อ้อมค้อมไปไหนแต่ว่าก็ไม่ต้องตอบตรงๆคุณแล้วอาจจะซัดกลับก็ได้ใช่แล้วก็ซัดกลับแล้วก็มีข้อมูลกลับแล้วดูบางครั้งคำตอบมานี่คือเราดูโง่เลย ใช่ดูโง่นะ
แต่ความจริงโง่ไม่โง่อีกเรื่องนึงนะไม่หรอกแต่ว่าเราแค่เปรียบเปยอย่างจะบอกว่าบางทีการทำงานในสถานการณ์แบบนี้ค่ะคือนักข่าวเราก็ต้องมีทักษะในการตั้งคำถามที่ก็ดีนะจะไม่ต้องนักข่าวต้องฝึกตัวเองมากขึ้นต้องทำการบ้านมากขึ้นต้องรู้จักวิธีการถามโดยที่ไม่ทำให้นายกหรือว่าอุ้งอิงหรือว่าใครในรัฐบาลคิดว่าเป็นศัตรูเราถามตามสิทธิอันถูกชอบธรรมแล้วก็ถูกต้องซึ่งมันก็ฝึกให้นักข่าวเองเนี่ยต้องคิดอะไรที่มันซับซ้อนกว่าคำถามปกติผมเจอคนที่ตามข่าวก็ฝากมานะว่าถ้าเจอมีโอกาสเจอคนที่แถลงข่าวอ่ะช่วยบอกหน่อยนะว่าอย่าตอบอะไรที่ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเขาโง่อ่ะจริงผมลบต้องฝากแยมไปผมไม่มีโอกาสเข้าทำเนียบรู้สึกไหมบางครั้งว่าเอ๊ะนี่พูดอย่างนี้นึกว่าประชาชนโง่หรือไงเนี่ยคิดก็คิดค่ะแต่ตอนนี้คือกำลังห่วงว่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวต่อไปจะได้เข้าทำเนียบทำไมเขามองว่าเราเป็นศัตรูเหรอหรือยังไงก็บรรยากาศมันเหมือนกับน่าเราแล้วยิ่งเราทำข่าวคือจริงๆไม่ว่ารัฐบาลไหนคุณวิสุทธ์ก็ทราบว่ายามยามตามเรื่องค้ามนุษย์ยามตามเรื่องชายแดนมันเรื่องความมั่นคงใช่ไหมคะซึ่งมันเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบนโยบายทำข่าวม็อบทุกม็อบเราทำจนมีการได้ยินมาว่าอ๋อนี่เป็นหัวหน้าม็อบหรือเปล่าที่กว่านักข่าวม็อบเป็นหัวหน้าม็อบเราบอกเฮ้ยไม่ใช่เราก็เป็นนักข่าวเราทำข่าวแต่ข่าวของเราคือแบบมันมีอีกฝ่ายนึงที่ตั้งคำถามไปที่รัฐบาลเราไม่ได้แบบจะไปอยู่ข้างใครคุณมีหน้าที่ที่จะจัดการปัญหามีหน้าที่ตอบมาตอบแต่ที่มันบรรยากาศเราจะมาคิดว่าเราไปทำฝ่ายข่าวฝ่ายนี้แล้วเราเป็นแบบนี้ไม่ใช่แล้วที่น่าห่วงก็คือว่าการใช้ปฏิบัติการ IO นะคะซึ่งไม่แน่ใจส่วนหนึ่งยังอาจจะมีร่องรอยเหลือของฝ่ายความมั่นคงอยู่อย่างเช่นเรื่องภาคใต้ล่าสุดยังไปทำสัมภาษณ์ BRN เพจเปิดโปง BRN ซึ่งเป็น IO ของทหารนะคะที่เราทราบเนี่ยก็มาขึ้นภาพเลยที่แยมนั่งสัมภาษณ์นั่งถ่ายรูปกับอุสตาอนัทที่เป็นหัวหน้าซึ่งยังมีไมค์ช่อง3อยู่นะก็แต่เอาไปเขียนว่าทัปปณีเป็นสื่อรับใช้ BRN ไม่รับใช้ประชาชนแล้วหรือคืออันนี้น่ากลัวค่ะน่ากลัวตรงที่ว่าในขณะที่รัฐเนี่ยใช้ปฏิบัติการ IO มาใส่ร้ายป้ายสีมาผลักสื่อให้เป็นฝ่ายตรงข้ามหรือประชาชนให้เป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐอันนี้คือสิ่งที่ยิ่งกว่าการมาห้ามถามการห้ามถามคือแค่ซึ่งหน้าห้ามถามแต่การมาใส่ร้ายป้ายสีมาตีตาเรามันก็คือการมาปิดกั้นเราแล้วแหละเราด้วยหลักเราไปอยู่ฝั่งนึงด้วยซึ่งมันอันตรายแล้วก็แปลว่ารัฐบาลไม่ยอมฟังความเห็นอีกฝั่งนึงหรือว่าสิ่งที่สื่อสะท้อนคือมันก็ไม่ได้ต่างจากสมัยรัฐบาลคสช.หรือรัฐบาลประยุทธ์เลยสมัยนั้นโอเคเราก็โดนอะไรแบบนี้พอมาเจอแบบนี้เราก็เลยงงว่าเอ๊ะมันไม่ได้เปลี่ยนเลยหรอแต่ด้วยความเป็นธรรมแยมเคยเจอรัฐบาลที่เปิดกว้างไหมถือว่าโอ้สมัยมีประกาศ IO ฟังความคิดเห็นไม่มีข้อห้ามอย่างนี้เคยเจออย่างนี้ไหมมันแต่เทคโนโลยีมันไม่เหมือนกันไอโอมันเกิดช่วงช่วงหลังนะช่วงหลังแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปตั้งแต่นุ่นยุคถนอมประภาสเนี่ยนะตอนนั้นก็ตรงไปตรงมาเขาก็จับคุณใช่จริงๆเนี่ยบอกว่ามันมีความต่างจริงๆระหว่างรัฐบาลพรรคการเมืองอะรัฐบาลเลือกตั้งกับรัฐบาลทหารการแทรกแซงการปิดกั้นอะมีทุกรัฐบาลแหละแต่วิธีการต่างหากที่มันต่างกันยุคทหารนี่คือโอเคเขาอาจจะมีการใช้ไอโอมาจัดการเราบ้างแต่ถ้าเรานั่นเขาใช้เขาปิดเลยอะปิดเลย IO เขาง่ายๆเลยเขาประกาศเอาวิทยุประเทศไทยเลยว่าชายคนนี้นางสาวคนนี้เนี่ยนะเข้าข่ายสงสัยไปเจอใบปลิวที่เข้าข่ายเป็นก็ฝักไฟคอมมิวนิสต์ตั้งข้อหาแล้วจับเลยอันนั้นก็คือ IO เปิดเผยแล้วปิดหนังสือพิมพ์30วันใช่แล้วเหมือนตอนม็อบ63ไงคะที่ว่ารัฐบาลออกคำสั่งแล้วก็จะปิด5เพจไงตอนนั้น The Reporter Standard Voice TV ประชาไทยแล้วก็อันนั้นยุคลุงตู่เขาประกาศเพื่อจะปิดเลยไงแต่โชคดีตอนนั้นเราสู้แล้วก็มีคำสั่งศาลมาคุ้มครองว่า
เสรีภาพสื่อเสรีภาพประชาชนนะจะมาสั่งปิดให้กสช.มาปิดเพจไม่ได้อันนั้นคือก็สู้กันตรงไปตรงมาแต่รัฐบาลเลือกตั้งพรรคการเมืองมันมีวิธีการแซงชั่นน่ะที่มากมายมากมายมากมายไม่ตรงมาถึงเราหรอกบก.ช่องนู่นนี่นั่นเขาจะกดดันนักข่าวก่อนนะที่อยู่ข้างหน้าก่อนแล้วก็ไปถึงว่าใครวะใครสั่งมึงมาวะหัวหน้าข่าวบก.เป็นใครก็จะไปเจาะทีละคนแล้วก็จะมีสัญญาณส่งกระซิบกระซาบมานี่ก็เกิดกับทีวีหลายช่องเนี่ยพิธีกรคนนี้ถามมากไปไหมเปิดทำไมเชิญแต่พักคนเชิญคนนี้มาบ่อยกว่าคนนี้แต่พอเราว่าเชิญรัฐบาลมันก็ไม่มาทุกครั้งเราก็เชิญแต่มันไม่มาแต่ฉะนั้นฝ่ายค้านก็มาเนี่ยทำไมคุณไม่มาแล้วคุณมาว่ากล่าวหาว่าโอนเอียงไม่ได้ก็มีกระซิบไปเอาไปถึงเจ้าของอะไปถึงผู้ใหญ่ในสื่อแล้วก็มีอาจจะมีบางค่ายก็ดีลกันนะก็บอกพิธีกรคนนี้ทุกคนฝากได้ไหมหนึ่งไม่เชียร์ก้าวไกลไม่ด่าเพื่อไทยไม่เชียร์ก้าวไกลไม่ด่าเพื่อไทยแค่ง่ายๆเงี้ยคือส่งเข้าไปพิธีกรก็สั่นดิทำอะไรไม่ถูกแล้วเออแค่พูดง่ายๆกันแล้วก็ไม่ได้บังคับอะไรนะเพียงแต่ว่าเออเขาฝากมาเขาฝากมาบอกว่าเนี่ยเขาจ้องเราอยู่นะแล้วมีอยู่ตอนอยู่พักหนึ่งที่ผู้ใหญ่ของรัฐบาลไปสัมภาษณ์ช่องไหนก็จะขอไปกินกาแฟคุยชวนพิธีกรไปคุย2ต่อ2นี่ใช่นี่วงการนี้ไม่ต้องมาถามเลยพร้อมแนวคำถามมั้งไม่ต้องมาถามเพราะว่าเราเจอมาหมดทหารปิดเราก็จะมาว่าเราชอบประเด็จการเนี่ยนะคุณมาดูตอนที่เราสู้กับประเด็จการพวกคุณอยู่ที่ไหนเจอมาแล้วนี่เจอมาแล้วเจอมาแล้วทหารเรียกไปเข้าค่ายทหารปิดหนังสือพิมพ์ห้ามคืนให้คุณหนังสือพิมพ์ใบอนุญาตให้คุณคืนหลังจากปิดสันติบาลมีเงื่อนไขว่าห้ามสุทธิชัยเขียนคอลัมน์ห้ามมาบริหารข่าวโอ้คุณจะเปิดใหม่เนี่ยแล้วก็บอกโอเคแล้วก็มีวิธีการของเราที่จะสื่อกับประชาชนต่อไปหลังจากนั้นก็แบล็คลิสต์นักข่าวคนนี้ไม่เข้าหมายหัวไปเลยหมายหัวไปเลยครับเป็นนี่ห้ามมาโอ้ตอนนี้หมายหัวอันดับหนึ่งแล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันนะทำไมต้องเป็นทวนพอมายุคเลือกตั้งเลือกตั้งประชาธิปไตยเต็มที่ไอ้ใหม่ๆก็ดูดีนะนักการเมืองนายกรัฐมนตรีทุกคนโอ้ยเป็นมิตรกับประชาชนสื่อมวลชนต้องทำหน้าที่สะท้อนเราวิจารณ์เราเต็มที่เลยครับสัก3เดือนพออยู่พักหนึ่งเข้าที่ก็จำเริ่มมาละเออทำไมสื่อนั้นชอบพาดหัวอย่างนี้ทำไมเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วมีข่าวใหญ่เว้ยลูกชายผู้ใหญ่ถูกจับได้ว่าโกงข้อสอบเงี้ยโทรมาเลยอ่ะแล้วสามารถโทรให้สื่อหนังสือพิมพ์ตอนนั้นไม่ลงทีวีไม่ต้องพูดถึงแล้วนะเพราะว่ารัฐเรียบร้อยหมดสื่อทุกฉบับไม่ลงข่าวนี้ได้เว้ยยกเว้นสื่อที่ผมทำเพราะเขาโทรมาที่ฝ่ายบริหารครับเขารู้จักทีนี้ในกติกาของเราฝ่ายบริหารกับฝ่ายกองบกเนี่ยเขาแยกกันแยกกันเจอมาทุกรัฐบาลอย่างนี้ยามก็เจอทุกรัฐบาลตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณทักษิณรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เอาแบบเอาที่มันใหญ่ๆพอนะแล้วก็รัฐบาลประยุทธ์เริ่มมาตอนนี้ก็รัฐบาลเศรษฐาแบบคุณนิชัยเล่าอ่ะคือบางทีเราต้องในความรู้สึกยามนะคะไอเกี่ยวกับเรื่องสื่อการอยู่ในรัฐบาลพรรคการเมืองเนี่ยแย่กว่าพุ่งตรงเราเพราะเขามีลูกเล่นและเขามีผลประโยชน์และเขามีเครือข่ายกรณีเนี่ยนะที่ผมเล่าเนี่ยนะก็คือลูกของผู้ใหญ่มากในประเทศเนี่ยถูกจับได้ว่าโกงข้อสอบเขาล็อบบี้ได้จัดการได้หมดไปลงมีอยู่ฉบับนี้ฉบับเดียวไอ้หาเป็นทำไมว่าคุยกันแล้วออกมาได้ยังไงวะทำยังไงอะแล้วทำไงต่อติดเราก็ไม่ได้แล้วยุคเขาเนี่ยสั่งบริษัทที่ลงโฆษณาทั้งรัฐวิสาหกิจทั้งหลายถอนโฆษณา yes ตอนนี้หนูก็กลัวอยู่ค่ะเพราะว่าเราต้องพึ่งจริงหนูมาทำเรามาทำสื่อเองเราก็ต้องหาทุนเองแล้วก็ถ้าเรายังต้องเป็นสื่อที่ไม่ได้พูดอะไรนะอวยรัฐบาลแล้วก็ตรวจสอบรัฐบาลแล้วเราหาเงินหาทุนลำบากจริงมันเชื่อมโยงกันไปหมดนะคะใช่มันเชื่อมไปหมดแล้วเราจะอยู่ยังไงแต่ถ้าคุณยอมผมนะถ้ากูยอมเรานะอาจจะมีอะไรมาให้หรอก็เดี๋ยวสมาชิกมาแน่นอนแน่นอนอันนี้คือวิธีการเนี่ยที่เป็นวิธีการที่โหดร้ายกว่าเปิดเผยคุณซัดมาเลยคุณกล่าวหาเรามาเลยฟ้องมาเลยว่าเราลงนี่ผิดเราเอียงซ้ายเราเป็นคอมมิวนิสต์เราเป็นโน่นเป็นนี่มันสู้กันด้วยกฎหมาย
อันนี้ไม่มีใครยอมรับความเป็นจริงแต่เราก็มีเพื่อนใช่ไหมในวงการธุรกิจบอกตรงๆนะอยากช่วยแต่ว่าลำบากว่ะเขาคอมเมนต์เราอยู่ว่ะถ้าเราลงโฆษณาอยู่เฮ้ยหนูเจอมาแล้วค่ะเจอมาแล้วอยู่ด้วยตอนนี้นี่ตอนที่เจออยู่ด้วยอายมั้ยเจออะไรเจอถอนเหรอเจอสารพัดเลยค่ะทั้งแต่ถ้าเกิดว่าแยมผมให้คุณ20ล้านนะคุณเปลี่ยนแนวทำอย่างที่ผมต้องการเนี่ยเฮ้ยไปขายข้าวแกงต่อไปขายขนมจีนซื้อขนมจีนหนูนะคะซื้อขนมจีนหนูนะคะหนูจะได้มีเงินทุนไปขายขนมจีนไปเอาไหมแต่ยืนยันนะว่าไม่เอาค่ะไม่ผมยืนยันว่าวงการข่าวยังมีคนที่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพแล้วก็พร้อมจะสู้กับอิทธิพลอย่างนี้พิสูจน์มาแล้วครับว่าลำบากใช่ลำบากด้วยลำบากมากด้วยแต่รอดมาได้คุณภูมิใจชิบหายเลยคุณบอกว่าเฮ้ยนี่คือศักดิ์ศรีของความเป็นนักข่าวและประชาชนจะอยู่ข้างคุณมันเหนื่อยกว่าแน่นอนแต่มันเป็นสิ่งที่คุณเนี่ยนอนตายตาหลับคุณตื่นเช้าขึ้นมาคุณไปทำข่าวเขียนอะไรพูดอะไรด้วยความรู้สึกว่าคุณไม่ต้องเกรงใจเพราะข้างหลังคุณไม่มีแผลนี่คือสิ่งสำคัญมาต้องการบอกว่าไม่ว่ารัฐบาลทหารจากปฏิวัติไม่ว่าจะเป็นพรรคที่รัฐบาลได้ประชาชนเลือกมานะท้ายที่สุดพอมีอำนาจแล้วเนี่ยเขาต้องการให้ทุกคนเดินตามที่เขาสั่งซึ่งเราก็ต้องสู้ตลอดค่ะแล้วก็ยังมีคำหนึ่งที่ยังอยู่ในใจเราตั้งแต่เราเป็นนักข่าวเด็กๆว่าคำพูดคำนี้มันเป็นทำให้เราภูมิใจในความเป็นนักข่าวในยุคหนึ่งสือพิมพ์เวลาไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะเจอกันบนแผงเจอกันบนแผงเจอกันบนแผงคำนี้เข้าใจแต่หนูอ่ะเจอกันหน้าจอเจอหน้าจอตอนนี้ก็เจอกันในเพจในถือได้ในกันวันนี้เจอกันที่รีพอร์เตอร์เจอกันเพราะว่าคำนี้มันจะทำให้เรารู้สึกแบบใช่ภูมิใจในหน้าที่ไงถูกต้องต่อให้เราจะเจอแรงกดดันนู่นนี่นั่นสารพัดบางเรื่องเราเล่าในนี้ไม่ได้หรอกค่ะว่าเราเจออะไรแต่ว่าการจะต่อสู้กับอะไรแบบนี้บางครั้งเราก็ต้องมีเทคนิคมีลีลาเทคนิคและลีลาแล้วก็การรู้จักถอยแต่ว่าไม่ใช่ถอยเพื่อไปกราบเขานะหรือยอมเขานะถอยเพื่อให้เขารู้ว่าอย่าเข้ามามากกว่านี้แล้วถ้ามากกว่านี้ก็เจออะไรกันเราก็ต้องสู้อ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้เรื่องล่าสุดยมก็บอกตรงๆเลยว่ายมก็เจออะไรมาบางอย่างแต่ว่าเราก็โอเคเราก็ทำหน้าที่ของเราแต่บางครั้งมันอาจจะมีรูปแบบที่อาจจะต่างกันไปนิดนึงแต่พอวันรุ่งขึ้นเราก็กลับมาทำของเราเดิมอย่างเดิมได้คือเรารู้สถานการณ์ไงครับว่าวิธีการในการที่จะรับมือกับเรื่องแบบนี้เราจะรับมือยังไงแต่เราจะไม่สูญเสียหลักการในการทำงานของเราจะฝากบอกคนมีอำนาจหรือว่าคนที่ดูเรื่องสื่อนะว่าไงเดียร์ไอ้นี่ห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนั่นขอนู่นขอนี่ขนาดนั้นจริงๆคือเราก็ยังพูดโอ้รัฐบาลเพื่อไทยนี่ไม่ใช่รัฐบาลสมัครเล่นนะหรืออะไรนะเขาเป็นมาตั้งกี่ครั้งแล้วแล้วก็มีประสบการณ์มาตั้งเยอะแล้วแต่ทำไมถึงไม่ได้ เรียนรู้ประสบการณ์หรือเกิดอะไรขึ้นระแวงไปหมดหรืออะไรเหรอคะความจริงคุณทักษิณจะต้องรู้เรื่องดีที่สุดเพราะผ่านมาเยอะเรื่องนี้เพราะว่าทั้งอำนาจที่เคยได้เบ็ดเสร็จในสภาใช่ไหมมีที่ส.ส. 370กว่าคนขึ้นไปสั่งทุกอย่างได้แต่ก็ไม่รอดและไม่สามารถซื้อทุกคนได้หมดนะเขาก็พยายามจะซื้อนะสื่อพยายามให้สื่อทุกคนเป็นพวกเขานะใช้ทุกวิถีทางนะแต่ทำไมยังมีไอ้พวกที่มันไม่เอาไม่ยอมให้เราซื้อวะ มันมีทุกสังคมที่ยังมีความหวังอยู่นะครับว่าคนที่เขาไม่รับเงินคุณคนที่เขาไม่จำเป็นจะต้องก้มหัวให้คุณแล้วก็ทำหน้าที่เขาก็ยังมีนะเคารพศักดิ์ศรีเขาแล้วถ้าคุณได้รับความเคารพจากสื่ออย่างนั้นเขาก็จะเคารพคุณถ้าคุณเคารพสิทธิ์เขานะเขาก็จะเคารพคุณมันเป็นเรื่องของต่างคนต่างมีหน้าที่แต่ไม่ใช่คุณว่าถ้าคุณอย่างงี้ผมซื้อคุณไม่ได้ผมจัดการคุณนี่คือทัศนคติที่ผิดจริงๆอย่างสื่ออย่างเราต่อให้เขามาจัดการเราอะถ้าเรามีทำหน้าที่ของเราต่อให้เราโดนอะไรจากเขามากมายถ้าเขาทำดีเราก็บอกว่าดีอันไหนทำถูกแล้วก็บอกไม่ถูกแต่เรามีสิทธิ์ที่จะบอกว่าถ้าคุณทำไม่ดีไม่ดีคุณทำผิดนั่นคือสิ่งที่คุณต้องยอมรับแต่ไม่ใช่ว่าให้เราพูดว่าถูกอย่างเดียวดีอย่างเดียวไม่ได้แต่ถ้ามองในแง่คนทำสื่อนะผมว่ายุคนี้ยังมีทางออกใช่ไหมคือเมื่อก่อนก็สั่ง
ปิดแท่นพิมพ์คุณสุทธิชัยปิดทีวีปิดวิทยุไปละหมดละยุคนี้เนี่ยลืมคิดไปว่าคุณสั่งปิดได้แต่ว่าออนไลน์มีรีพอร์เตอร์มีคุณสุทธิชัยไม่เป็นไรนี่หนูก็ไม่เป็นไรในวันหนึ่งหนูก็จะคิดเหมือนกันว่าโดนถ้ารีพอร์เตอร์แบบโดนนู่นโดนนี่แล้วไปไม่ไหวไม่เป็นไรหนูก็ยังมีเพจส่วนตัวเนาะแม้แต่ Facebook เขาจะปิดเรานะคะเขาปิดไม่ได้ปิดไม่ได้YouTube เอ่ย Facebook เอ่ย AI อีกหน่อยก็จะมากว้างขวางคือถ้ารัฐบาลยิ่งจะคุมยากขึ้นฉะนั้นตระหนักได้เลยว่าคุณคุมไม่ได้หมดต่อไปนี้ฉะนั้นแฟร์ๆดีกว่าอะไรที่ข้อมูลสมมติเขาวิจารณ์ผิดข้อมูลไม่ตรงก็ซัดกับเขาเอาข้อมูลมาสะยันกันถ้าเขาผิดเขาต้องยอมรับผิดแต่ถ้าคุณผิดคุณต้องยอมรับผิดคุณเป็นผู้อาสามาทำงานผมพูดเสมอนะว่าคุณมาเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีไม่มีใครเอาปืนไปจี้หัวคุณมาเป็นนะคุณอาสามาเป็นเองนะคนที่อาสามาเป็นคือคนที่มายอมรับความรับผิดชอบต่อประชาชนสังคมมีกติกานะคนที่เขามีสื่อเขามีความคิดเห็นด้วยกับคุณไม่เห็นด้วยกับคุณฉะนั้นคุณต้องยอมรับกติกานี้ก่อนไม่ใช่ว่าพอคุณมีอำนาจปั๊บคุณก็นึกว่าคนที่เห็นต่างกับคุณนั่นคือศัตรูคุณแล้วอย่าแยกนักข่าวพวกเราพวกเขาถ้ามันยิ่งชัดขึ้นทุกทีเนี่ยรัฐบาลเองจะมีปัญหาเชื่อว่านี่แหละที่พี่ทั้งสองท่านชวนมาคุยอ่ะแล้วก็ยังก็คิดเห็นเหมือนกันเลยว่าไม่อยากเห็นบรรยากาศแบบนี้เพราะเรารู้สึกว่าบรรยากาศแบบนี้มันจะนำพาสังคมอ่ะไปสู่ความแตกแยกสู่การแบ่งฝ่ายอะไรกันอีกมันเริ่มต้นมาจากตรงนี้แหละถ้ารัฐบาลแบบมีความคิดที่จะแบ่งแยกสื่อมันก็เหมือนการแบ่งแยกประชาชนแล้วเราก็อยากเห็นบรรยากาศที่มีการพูดคุยกันตรงไปตรงมาเราไปสัมภาษณ์ฝั่งรัฐบาลก็มาร่วมหรืออะไรสิใช่ไหมคะต้องวงนี้สิมาบอกว่าเนี่ยว่าเราถ้าเราเชิญนายกมาได้เชิญรัฐมนตรีมาได้บอกเอาเรื่องสื่อนี่คุณฮันเดอร์อย่างไรก็มาซัดกันดิมันก็มาแลกกันโอ้ยสื่อไม่รับผิดชอบสื่อชอบลงข่าวผิดแล้วก็อาจจะได้แย้งกันได้อันนี้ไม่เลยนี่ปิดปากห้ามถามโอเคเพราะคุณบอกห้ามถามเขาก็ต้องมีวิธีที่จะไปถามแบบอื่นที่อื่นที่อื่นคุณไม่ตอบเขาไปถามฝ่ายค้านนี่คุณอยู่ฝ่ายค้านแย่คุณตอบไปอีกนะคุณถามนายกบอกไม่มีการปรับความบอกพอถามพี่อ้วนบอกไม่แน่นะพฤษภาแล้วนายสภาเองประธานวิปเมื่อวานนี้ก็บอกนี่ในอีก 2-3 เดือนพิจารณานะท่านรัฐมนตรีที่มาตอบกระทู้อาจจะมีการเปลี่ยนก็ได้มันก็ไม่ตรงกันแล้วไงทั้งหมดนี้คือเราสมมุติว่าสมมุติว่าผมจะรอบหน้าคุยนี้ดีกว่าสมมุติว่านายกเศรษฐาบอกว่าถามนายกกี่คนก็ได้ถามทักษิณก็จะตอบถามเรื่องอื่นที่แบบคิดจะถามไม่ได้เราจะเปิดกว้างให้เป็นการสมมุติว่าที่จะได้เห็นแบบรู้นะเราสมมุติว่าจะได้เห็นสมมุติว่าง่ายนิดเดียวเลยที่จะให้ถามอะไรก็ได้ตอบอะไรก็ได้ก็ให้คุณทักษิณออกมาบอกผมเลิกการเมืองแล้วจบไม่มีแล้วนี่กำลังรออยู่นะว่าใครจะได้สัมภาษณ์คุณทักษิณคนแรกคุณสุทธิชัยไหมฟังแย้มไหมแย้มไหมฟังคุณสุทธิชัยที่อยากกลับไปนอนฝันฝันว่าฝันที่เป็นจริงยากมากอ๋อคำตอบแบบเมื่อกี้เหรอคะสมมติว่าไปแล้วอย่างนี้ฝันต่อกลับไปฝันต่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ